โปรแกรมบอลอาร์เซนอลดวล PSG บิ๊กแมตช์ชปล.เช็คช่องทางถ่ายทอดสดกีฬาวันที่1ตุลาคม2567 15:12 น.กลับมาอีกครั้งสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2024-25 นัดที่ 2ซึ่งมีคู่ที่น่าสนใจมากมายแต่คู่บิ๊กแมตช์คงจะเป็นการดวลกันของอาร์เซนอลจากอังกฤษที่จะพบกับปารีสแซงต์แชร์กแมงจากฝรั่งเศสโดยความพร้อมและความน่าจะเป็นของแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกนัดที่2ซัลซ์บวร์กบรัสซัลซ์บวร์กจากออสเตรียที่ยังไม่มีคะแนนจาก1นัดพบกับบรัสจากฝรั่งเศสที่มี1คะแนนจาก1นัดเจ้าบ้านผลงานช่วงนี้ที่ไม่ค่อยดีนักทีมเยือนหน้าบุกแบ่งแต้มได้ถ่ายทอดสดทาง BeIN Sport 1สตุตการ์ดสปาร์ตาปรากสตุตการ์ดจากเยอรมนีที่ยังไม่มีคะแนนจาก1นัดพบกับสปาร์ตาปรากจากสาธารณรัฐเช็กที่มี3คะแนนจาก1นัดเจ้าถิ่นเล่นในบ้านได้แข็งแกร่งน่าจะเฉือนชัยทีมเยือนได้ถ่ายทอดสดทาง BeIN Sport 3บาร์เซโลนายังบอยบาร์เซโลนาจากสเปนที่มียังไม่มีคะแนนจาก1นัดพบกับยังบอยจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ยังไม่มีแต้มจาก1นัดเช่นกันเกมนี้เจ้าถิ่นต้องเน้นหนักเพื่อคว้า3คะแนนแรกด้วยศักยภาพเชื่อว่าน่าจะเอาชนะทีมเยือนไม่ยากถ่ายทอดสดทาง BeIN Sport 5 True Premier Football 5 Bayer Leverkusen AC Milan ห้างขายยา Bayer Leverkusenจากเยอรมนีที่มี3คะแนนจาก1นัดเปิดสนามไบอารีนารับการมาเยือนของปีศาจแดงดำเอซีมิลานจากอิตาลีที่ยังไม่มีคะแนนจาก1นัดด้วยฟอร์มตอนนี้เจ้าบ้านดูเหนือกว่าชัดเจนและน่าจะไม่มีปัญหาในการซิลชัยถ่ายทอดสดทาง BeIN Sport 1โบรุสเซียดอร์ทมุนด์กลาสโกเซลติกโบรุสเซียดอร์ทมุนด์จากเยอรมนีที่มี3คะแนนจาก1นัดพบกับกลาสโกเซลติกที่ยังไม่มีคะแนนจาก1นัดเจ้าถิ่นมาตรฐานเหนือกว่าทีมเยือนพอตัวคงไม่พลาดคว้าชัยถ่ายทอดสดทาง BeIN Sport 6 True Premier Football 3อินเตอร์มิลานเชเวนาสเวสดาอินเตอร์มิลานจากอิตาลีที่มี1คะแนนจาก1นัดพบกับเชเวนาสเวสดาจากเซอร์เบียที่ยังไม่มีคะแนนจาก1นัดเจ้าบ้านแม้จะฟอร์มสะดุดบ้างแต่มองโดยรวมยังเหนือกว่าทีมเยือนคงเก็บ3คะแนนได้ถ่ายทอดสดทาง True Sport 2 7PSV Sporting Lisbon PSV จากเนเธอร์แลนด์พบกับ Sporting Lisbon จากโปรตุเกสทีมเยือนฟอร์มร้อนแรงและดูดีกว่าเจ้าบ้านทำให้ลุ้นถึงบุกชนะเลยสโลวานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สโลวานบราติสลาวาจากสโลวาเกียเปิดสนามสตาดิโอนเทเฮเนโพรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษถ่ายทอดสดทาง BeIN Sport 4 True Premier Football 4ทั้ง2ทีมลงเล่น1นัดเท่ากันสโลวานบราติสลาวาแพ้กลาสโกเซลติก 1-5ยาวไม่มีคะแนนอยู่อันดับ34ตารางส่วนแมนซิตี้เสมออินเตอร์มิลาน 0-0 ยาวมี1คะแนนอยู่อันดับ20ตารางเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งยูไรคุชกาวลาดิเมียร์ไวส์และมาโก้โทลิชนำทัพด้านทีมเยือนคงวางอินคายกุนโดกันฟิลโฟเดนและเออร์ลิงฮาลันเป็นแกนหลักดูจากผลงาน
และศักยภาพผู้เล่นแล้วสโลวานเป็นรองแมนซิตี้ทุกด้านส่งผลให้ทีมเยือนคงไม่มีปัญหาในการบุกเก็บชัยอาเซนอลปารีสแซงแช็กแมงปืนใหญ่อาเซนอลจากอังกฤษเปิดสนามเอมิเรสสเตเดียมรับการมาเยือนของปารีสแซงแช็กแมงจากฝรั่งเศสถ่ายทอดสดทาง beIN Sport 3ทั้ง2ทีมลงเล่น1นัดเท่ากันอาเซนอลเสมออาตาลันตา 0-0 เยือนมี1คะแนนอยู่อันดับ16ตารางส่วนปารีสแซงแช็กแมงชนะจิโรน่า 1-0 ยาวมี3คะแนนอยู่อันดับ15ตารางคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งอาเซนอลทำได้ดีกว่าเล็กน้อยด้วยการชนะ1นัดและเสมอกันไป2นัดหนล่าสุดเป็นเกมอุ่นเครื่องอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนส์คัพเมื่อปี2018ซึ่งอาเซนอลชนะไป 5-1 เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งเดแคลนไรส์บูคาโยซาก้าและไคฮาวเวิร์สนำทัพด้านทีมเยือนคงวางชูเอาเนเวสอีคังอินและบราเดเลบักโกล่าเป็นแกนหลักอาร์เซนอลมีความแข็งแกร่งในบ้านแม้เปเอสเชจะมีดีกรีไม่ธรรมดาทว่าคงต้านทานเกมรุกที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นไม่ไหวเจ้าถิ่นคงเก็บชัยสำเร็จฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3นิวคาสเซิลยูไนเต็ดวิมเบิลดันเกมนี้ต้องเลื่อนมาเตะในวันดังกล่าวเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมโดยนิวคาสเซิลจากพรีเมียร์ลีกเหนือกว่าวิมเบิลดันมากทั้งเรื่องขุมกำลังและการเป็นเล่นในบ้านเจ้าถิ่นคงชนะขาดจะเด็ดเข้ารายงานตัวส.ส.เชื่อ3ปีจากนี้ทำงานราบรื่นลุยดันนโยบายตามที่หาเสียงการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 11:54 จะเด็ดเข้ารายงานตัวส.ส.ลำดับที่203บอกตื่นเต้นมาสภา3ครั้งแล้วก็ยังหลงเชื่อ3ปีจากนี้ทำงานราบรื่นพร้อมผลักดันนโยบายตามที่หาเสียงเมื่อเวลา 10:30 วันที่1ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายจเดชจันทราส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคเพื่อไทยพท.เดินทางเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรภายหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่1แทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่สำคัญในการดำรงตำแหน่งส.ส.พร้อมรับหมายเลขประจำตัว203นายจเดชกล่าวว่าตนเดินทางมาที่รัฐสภาเป็นครั้งที่3แล้วก็ยังตื่นเต้นและหลงเช่นเคยตนทราบว่าจะต้องมารายงานตัวก็เดินทางมาพักในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวันที่30กันยายนจากนี้ตนพร้อมเริ่มงานทันทีที่ผ่านมาก็เข้าร่วมการประชุมพักเพื่อไทยเพื่อแจ้งผลการเลือกตั้งให้ได้รับทราบและมีโอกาสพูดคุยกับคนในพรรคในจังหวัดรวมทั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวแสดงความยินดีในการทำงานจากนี้3ปีผมเชื่อว่าการทำงานจะราบรื่นทั้งหมดสิ่งที่อยากจะผลักดันเป็นพิเศษคือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตามที่ได้หาเสียงไว้ทั้งเรื่องขยะการผลักดันให้พิษณุโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักและการลดการเกิดอุบัติเหตุนายจเดชกล่าว